สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยคำสัญญาสุดท้ายพ่อรองที่ให้ไว้กับแม่ทุมปทุมวดีก่อนเสียชีวิตวันที่7กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สูญเสียอดีตดาราอาวุโสในวงการบันเทิงอย่างแม่ทุมปทุมวดีโสภาพันธ์ในวัย72ปีที่ได้จากไปอย่างสงบหลังป่วยมานานกว่า8ปีเป็นที่ทราบกันดีว่าแม่ทุมได้แต่งงานกับนักแสดงอาวุโสอย่างพ่อรองขมูลคดีโดยพ่อรองและแม่ทุมได้แต่งงานกันมานานถึง52ปีซึ่งทางพ่อรองเองก็อยู่เคียงข้างดูแลแม่ทุมตลอดระยะเวลาที่ล้มป่วยและหากย้อนกลับไปทางด้านพ่อรองเคยได้มาออกรายการพร้อมเผยคำสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ทุมในวันที่เราไปขอเขาแต่งงานว่าเราสัญญากับพ่อเขาว่าเราจะรักและดูแลเขาให้ดีที่สุดผมกับทุมจะแยกจากกันก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งขึ้นไปตั้งอยู่บนเมนแค่นั้นเราก็เลยรักษาสัญญานี้มาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ